สวสัสวัสดดีีคค่ะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการสมาคมสมหญิงค่ะดิฉันบุ๋มปนัดดาวุฒิดีค่ะสวัสดีฉันตั๊กสิริพรอยู่ยอดค่ะมาหวานเลยนะคะแหมเราทั้งสองนะคะต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะให้มาสู่รายการของเราเพื่อปลดปล่อยความคิดและเพิ่มพลังชีวิตในรายการสมาคมสมหญิงค่ะแหมรายการของเราแล้วเรามีเรื่องราวที่หลากหลายมาใหใ้แบ่งปันกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมีข้อมูลดีๆนะคะเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากกันนะคะหรือจะผ่านทางไหนนะคะ Facebook ไฮโซค่ะเราทันสมัยมากเลยนะคะ Facebook ค่ะเข้าไปนะคะแล้วคลิกๆเสิร์ชหานะคะสมาคมสมหญิงรับรองว่าเจอพวกเราอย่างแน่นอนสามารถฝากข้อความมาถึงพวกเราได้ด้วยค่ะสอนพี่ด้วยนะพี่ยังเล่น Facebook ไม่เป็นเอาละค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะคะตั๊กแล้วก็น้องบุ๋มนะคะก็จะมีอะไรล่ะเคล็ดลับดีๆนะคะเรียกว่าเป็นการพูดคุยกันดีกว่าเนาะใช่รวมถึงเรื่องราวเมาส์แตกกันเนี่ยนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรบ้างชมกันเลยค่ะมาเมาส์กันอย่างนี้เนี่ยนะคะพี่ตั๊กขาเวลาผู้หญิงเขามารวมตัวกันเนี่ยนะคะพวกสมาคมแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาจะคุยเรื่องอะไรกันซะส่วนใหญ่พี่ตาโอ้ยจับกลุ่มกันไม่ได้พวกนี้เมาส์มอยกันนะคะอันดับหนึ่งและอันดับหนึ่งพี่ทำโพมาแล้วนะคะสวนสัตว์ดุสิตโพเนี่ยทำมาสวนสัตว์ดุสิตมีด้วยเหรอทำโพมาแล้วหนึ่งเมาส์สามีเรื่องหลักๆเลยใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเรื่องอะไรความสวยความงามหรือไม่ก็มีปัญหาอะไรในครอบครัวก็มาเมาส์กันเรื่องลูกเรื่องดาราใช่ไหมเรื่องทั่วๆไปนะคะดังนั้นเราคือส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องดาราที่ทุกคนรู้จักแล้วมาเมาส์กันแล้วก็เอาประเด็นของตัวเองไปใส่เข้าไปถูกต้องไหมแต่เรื่องของเรื่องคือเริ่มต้องเริ่มจากเรื่องคนอื่นก่อนไงอยู่ดีจะเอาเรื่องของตัวเองมาพูดเลยมันก็ไม่ใช่ไงแน่นอนอย่างนั้นไม่มีใครหรอกที่จะเผาตัวเองก่อนนะคะต้องเมาคนอื่นก่อนแต่จะเผาตัวเองเรียกว่าเผาตัวเองไม่ได้แค่ระบายความรู้สึกแต่พวกสามีจะไม่ชอบเพราะเหมือนว่าเอาเรื่องในบ้านมาพูดแต่เรื่องของเรื่องเราพูดเรื่องคนอื่นก่อนนะคะคนอื่นก่อนละกันเอ๊ะตอนนี้นะพี่อยากคุยเรื่องนี้มันเป็นรันที่แบบว่าคนสนอกสนใจดังมากเป็นนักร้องขวัญใจดิฉันเลยค่ะมากมากเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงที่บุ๋มเอาไปร้องงานโชว์ตัวเนี่ยเพลงของเธอทั้งนั้นเลยจริงอ่ะจริงชอบมากแล้วอยากฟังอ่ะเอ้ยจริงเหรอผมรู้ไหมว่าวิทนิวสันเป็นนักร้องเพลงฝรั่งมันถือว่าเพลงสากลที่พี่ตั๊กฝึกร้องครั้งแรกก็คือเพลงเขานั่นแหละพี่อยากฟังเหมือนกันจะให้มีปรมาจารย์มานั่งฟังมันเครียดคือเขาเป็นไอดอลเราทั้งสองคนใช่นะคะเพราะว่าเพลงของเธอเนี่ยคือทรงพลังมากเลยใช่ไหมแล้วก็โด่งดังมากถึงขนาดได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายแกรมมี่อวอร์ดแผ่นเสียงทองคำเยอะแยะเลยนะคะประวัติเธอคร่าวๆเนี่ยนะคะคือเธอเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตลงในอายุ48ปีเท่านั้นเองนะเขาบอกว่าคนเนี่ยโอ้มาหลอนนะเพลงนี้หลอนมาก I will always love you นะคะเพลงที่ได้ยินอยู่เนี่ยค่ะคือเป็นเพลงที่เธอใช้เปิดตัวในหนังครั้งแรกของเธอเรื่อง The Bodyguard กับ Kevin Costner นั่นเองนะคะแล้วก็แต่เพลงที่เธอได้รับรางวัลเนี่ยคือเพลงแรกเนี่ยคือ Saving All My Love For You นะคะก็เพลงนี้ดังมากนะคะดังมากแล้วก็ด้วยเพลงของเธอเนี่ย Saving All My Love For You แล้วก็อีกเพลงนึงเขาเรียกว่าเพลงนางงามนะคะนางงามรักเด็กคือ The Greatest Love Of All I believe the children of the future to the world and let them be away น่าจะเป็นนางงามเป็นนักร้องได้ไหมชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยความสำเร็จของเธอเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะว่าในปี1985เนี่ยนะคะเธอขายแผ่นเสียงของเธอได้หลายล้านแผ่นเลยนะซึ่งไม่มีใครทำได้เหมือนเธอด้วยซ้ำไปแต่ปัญหาคือว่าพอหลังจากแต่งงานเนี่ยสิพี่ตั๊กชีวิตก็ไปเดินดิ่งลงดิ่งลงทั้งนั้นเลยไปเจอคนแบบนะพูดไปก็เครียดอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะสามีเธอติดยาไม่พอเธอติดยาตามสามีเนี่ยพากันไปไงถูกต้องค่ะสิ่งที่เธอเคยได้ไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งนะคะที่ไปพูดกับไดแอนซอยเออร์เนี่ยนะคะว่าปีศาจที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวของฉันเองฉันได้ฉันเป็นได้ทั้งเพื่อนที่ดีที่สุดและศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดด้วยโดยที่มีสามีของเธอนั่งอยู่ข้างๆนะบ๊อบบี้บราวน์นั่งอยู่ข้างๆเธอแล้วก็ตบตีมีภาพออกมาที่เป็นภาพออกมาว่าเธอแบบหน้าเละมากใช่ค่ะแล้วก็พอโดนยาเสพติดเยอะๆเนี่ยเสียงของเธอไม่สามารถที่จะขึ้นสูงเหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนในอดีตที่เคยเป็นนะคะเธอบอกว่าเธอสารภาพว่าเธอใช้ทั้งโคเคนกัญชาแล้วก็ยาอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายไปเล่นอะไรนะคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียก็โดนโห่ไล่ลงใช่คือร้องไม่ถึงอย่างตอนที่มาร้องที่เมืองไทยตอนนั้นคนก็ค่อนข้างจะ
ให้กำลังใจเธอนะแล้วก็ค่อนข้างจะผิดหวังในระดับนึงนึกว่าเธอจะแสดงได้เต็มที่มากกว่านี้นะคะแต่ผลปรากฏว่าเธอบังคับทั้งหอคือห้ามเปิดแอร์ใช่คุณผู้ชมก็นั่งเดินพัดกันไปดูกันไปเงี้ยร้อนมากเลยเพราะเธอบอกว่าเดี๋ยวแอร์เนี่ยจะทำให้เสียงเธอหายแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเสียงเธอไม่ไหวแล้วแล้วก็เสียงเธอแหบมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เธอผอมมีช่วงนึงที่เธอผอมสุดๆจนกระทั่งเธอหายไปเลยแล้วก็ไม่มีผลงานเพลงออกมาอีกเลยนะพี่ตั๊กนะแต่ว่าพอนะระยะหลังนี่แบบหน้าตานี่ไปหมดแล้วอะใช่แต่มาช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเธอออกไม่ใช่4ปีที่แล้วเลยใช่ปีที่แล้วเธอออกผลงานอัลบั้มชุดใหม่ออกมาทุกคนก็แบบอุ๊ยตื่นเต้นกับเธอนะนะใช่ตื่นเต้นกับเธอนะแต่ผลปรากฏว่าเสียงตอบรับก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรพี่ก็ไปอุดหนุนมาเหมือนกันแล้วพี่ก็ฟังพี่ก็อุ๊ยผิดหวังอะไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เพลงที่เราเคยแบบว่าเราเป็นแฟนคลับเขาใช่มั้ยเราจะรู้เพลงเขาเป็นยังไงใช่มั้ยรู้สึกว่าอันนี้แล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จซะด้วยใช่แล้วเธอปัญหาของเธอก็คือว่าแม้จะรู้ว่าสามีคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่ดีสำหรับเธอเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่ปัญหาก็คือเธอไม่สามารถเลิกกับเขาได้เลยทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยคือคำถามที่พวกเรากำลังจะตั้งคำถามกันขึ้นมานะคะมันเป็นประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นไอ้นั่นมีดีอะไรหรือคะวิทเน่ฮะคุณถึงเลิกเขาไม่ได้นะคะเนี่ยปัญหาคือว่าเราในอย่างในสังคมไทยบ้านเราเนี่ยเราก็เจอกันหลายคู่นะคะที่เป็นแฟนกันสามีกันเนี่ยนะคะก็รู้ว่าผู้ชายตบตีนะผู้ชายไม่ดีขอตังค์ใช้นะแต่ในฐานะที่เพื่อนกันอยู่ข้างๆก็เฮ้ยแกเลิกกับเขาเหอะเขาไม่ดีเลยไงแต่ขอโทษผู้หญิงคนนั้นก็เลิกไม่ได้สักทีอ่ะพี่ตั๊กพี่ว่านะสาเหตุอย่างเงี้ยไม่รู้นะความคิดพี่ตั๊กนะอาจจะเป็นว่าหนึ่งคิดว่าตัวเองไปไม่รอดแน่ๆถ้าเลิกกับเขาฉันไม่มีที่พักพิงฉันอยู่ด้วยตัวฉันเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เรียนมาไม่มีงานทำคือแต่คือโดนแต่งงานตั้งแต่เด็กหรือเด็กเลยแล้วก็หรือไม่ก็ท้องแต่เด็กเงี้ยนะคะพออยู่กันไปแล้วไม่สามารถที่จะเลิกกันได้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้ดังนั้นคือเหมือนกับไม่มีทางออกให้กับชีวิตไงไม่เป็นไรคุณมีความเห็นยังไงนะคะ Facebook มหาเราสมาคมสมหญิงนะคะบอกได้เลยว่าเราเมากันมันมากค่ะได้เลยจะเป็นเรื่องอะไรกันเนาะนะเมากันเข้ามาเลยนะคะได้ค่ะเอาเป็นว่าในช่วงหน้านะคะเรื่องเมาๆยังมีต่อนะคะแซ่บ360องศานะคะเกี่ยวกับทหารน้ำหวานแบบน้ำหวานมากๆอ่ะกองพันน้ำหวาน